สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรองทาชาแชมพูล้างรถสวัสดีครับได้เวลาของข่าวนอกลู่ครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับที่เห็นอยู่นี่คือชาวบ้านอำเภอแสวงหานะครับที่จะรับบทเป็นในโชตในแท่นในอินในเมืองครับเตรียมตัวแถลงข่าวกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือคุณวิศวะสัสสิสมิทธ์นะครับจะมาเป็นประธานแถลงข่าวงานวีรชนคนแสวงหาครับในโชตในแท่นในอินในเมืองเนี่ยครับสมัยศึกบางระจันได้ร่วมรบกับชาวบ้านบางระจันชาวแสวงหาภาคภูมิใจมากก็เลยจัดงานทุกปีครับเป็นการสดุดดีวีรชนคนแสวงหาดูนะครับก่อนที่ท่านผู้ว่าจะแถลงข่าวก็มีการซ้อมทั้ง4ท่านเนี่ยครับว่าต้องยืนแบบนี้ทำอย่างนี้ยืนนานครับเหนื่อยร้อนและหิวน้ำก็ต้องป้อนน้ำป้อนท่ากันอย่างที่เห็นเนี่ยครับหลังจากท่านผู้ว่ามาแล้วก็แถลงข่าวครับโดยมี4วีรชนของอำเภอแสวงหายืนอยู่ข้างหลังครับเหมือนหุ่นนิ่งทีเดียวครับแถลงข่าวยืนนานมากแล้วแต่ละคนอายุไม่ใช่น้อยครับพอแถลงข่าวจบช่างภาพก็ขออีกครับจัดท่าถ่ายรูปหน่อยทั้ง4ท่านปรากฏว่านายอินครับร้อนด้วยเหนื่อยด้วยอายุมากด้วยครับ75แล้วครับเป็นลมสิครับแบบนี้แต่ว่าการถ่ายรูปยังต้องถ่ายต่อไปสุดท้ายต้องหาเก้าอี้มาให้นายอินนั่งครับช่างภาพของข่าวนอกลูกก็ไปถามว่าลุงอายุเท่าไหร่ปีนี้ฟังเสียงลุงตอบเจ็ดสิบห้าแล้วครับใช้งานนานๆแล้วก็ร้อนด้วยทนไม่ไหวครับนอกลู่ต่อมาไปที่จังหวัดชัยภูมิครับไปที่วัดทองคำพิงครับวัดนี้เขาบอกว่าพระพุทธรูปองค์นี้ครับหลวงพ่อแสนฤทธิ์นั้นศักดิ์สิทธิ์นักขออะไรก็มักจะได้อยู่เสมอสามีภรรยาคู่หนึ่งครับก็มาแก้บนหลวงพ่อแสนฤทธิ์ครับเอาคณะเพลงโคราชมาครับคณะนี้เขาบอกว่าราคามิตรภาพถูกมากครับชื่อวงสุเนศชุมพวงสาเหตุที่ถูกก็เพราะว่าอุปกรณ์ดนตรีนั้นไม่ต้องมีอะไรครับดูครับมาถึงวัดมาตัวเปล่าแต่ว่าอาศัยภูมิปัญญาครับกลองก็ใช้ถังพลาสติกใส่สังฆทานคว่ำปั๊บก็เคาะเป็นจังหวะฉาบก็ไม่ต้องครับจานสังฆสีกับช้อนสเตนเลสเนี่ยครับขยับเหมือนเสียงฉาบจริงเป็นเครื่องดนตรีที่ได้มาด้วยภูมิปัญญาอย่างแท้จริงครับส่งท้ายนอกลู่เดินทางล่องใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำนักงานการศึกษานอกระบบของนครศรีธรรมราชครับจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติทางด้านธรรมะเพื่อให้เด็กนักศึกษานั้นมีจริยธรรมมีธรรมะที่ดีครับงานนี้เป็นงานของกระทรวงศึกษาก็เลยเชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงครับคุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดคุณเสริมศักดิ์นั้นไม่ได้ไปคนเดียวครับพาภรรยาของท่านก็คือคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์ไปด้วยครับและคุณระเบียบรัฐนั้นไม่ธรรมดาครับถ้าเรื่องจริยธรรมเรื่องความสุขของครอบครัวนั้นแม่เธอนั้นแถวหน้าจริงๆไปถึงครับยังไม่ทันเปิดงานฟังเธอให้สัมภาษณ์ซะก่อนแล้วครับต้องเปลี่ยนค่านิยมให้ได้เราผู้ชายไทยนะคะต้องเจ้าชู้เนี่ยต้องเลิกแล้วนะคะโปรดสังเกตครับตอนที่คุณระเบียบรัฐพูดเรื่องนี้นั้นท่านรัฐมนตรีนั้นฟังด้วยอาการสงบนิ่งจริงๆครับมีบางคนยังแอบกระซิบนะครับบอกว่าคุณระเบียบรัฐนั้นพูดได้ชัดเจนมากเหมือนมีประสบการณ์ตรงทีเดียวครับยังไม่จบครับเธอพูดต่อครับแกใกล้จะเข้าโรงแล้วบอกต้องมีเด็กอายุน้อยๆรุ่นหลานมาเป็นยาอายุวัฒนะอย่างเงี้ยหยุดเลยนะคะไอ้แกทั้งหลายไปอย่างนั้นแล้วเรื่องการอบรมสามีให้อยู่ในร่องในรอยนั้นไม่มีใครเก่งเกินคุณระเบียบรัฐพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกลู่